สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนของพวกเรานะคะและในวันนี้เราเลือกที่จะพักผ่อนบนแพกันนะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตจะมีแพแบบนี้ด้วยหรอซึ่งเจ้าของแพเขาก็ได้คิดที่จะต่อยอดจากการทำกระชังปลามาเป็นให้เป็นการบริการที่พักและทุกคนรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะมาได้พักในวันนี้นะคะเราต้องจองล่วงหน้ากันถึง3เดือนเลยทีเดียวนะคะคือแบบว่าฮอตฮิตมากเลยทุกคนและเมื่อพวกเรามาถึงนะคะก็จะมีคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้นะคะเข้ามาต้อนรับพวกเราค่ะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเดินไปขึ้นเรือนะคะซึ่งวันนี้ก็โชคดีค่ะที่ว่าน้ำมีการลดระดับนะคะทำให้เราเนี่ยเดินไปขึ้นเรือได้ง่ายมากกว่าเดิมนะคะหลังจากนั้นคุณพี่เจ้าของแพนะคะก็พาพวกเรามุ่งหน้าไปยังแพของเขานะคะซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ตรงนี้นะคะเดินทางไม่ถึง1นาทีก็ถึงแล้วค่ะทุกคนคือไวเวอร์มากเลยแล้วฮัลโหลนี่น่ะคุณสาไม่ไกลไม่ไกลกันเลยนะคะไม่ไกลกันเลยตอนนี้เรือของเราก็ใกล้จะเทียบท่าของแพเขาแล้วนะคะก็ตอนนี้มีเพื่อนของเราที่นำมาก่อนนะคะก็รอต้อนรับพวกเรากันอยู่แล้วค่ะเขาก็ได้เตรียมทำอาหารอะไรกันไปพลางๆแล้วก็ใช้ชีวิตชิวๆกันก่อนพวกเราที่จะมานะคะซึ่งนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศของแพที่นี้ค่ะคือตอนนี้พี่เขาก็แนะนำค่ะนี่ห้องฉันจองนะอะไรอย่างนี้แล้วเธอก็นอนโซนนี้ก็แล้วกันคือทุกคนจะบอกว่าคือแพมันกว้างมากนอนได้หลายคนมากจริงๆเลยนะคือแบบดูข้างหน้าก็จะเป็นกระชังข้างหลังก็เป็นกระชังแต่เราจะใช้เวลาส่วนมากกันอยู่ที่โซนด้านหน้านะคะก็เป็นโซนที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีการขนวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารกันที่นี่นะคะก็เยอะพอสมควรค่ะรวมทั้งเครื่องดื่มนะคะและกิจกรรมที่เราจะพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการตกปลาค่ะทุกคนซึ่งเราก็ได้เตรียมเบ็ดกันมาแล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนเศร้าใจแป๊บเรามาดูปลากระพงนึ่งกันนะคะว้าววันนี้เราพกแม่ครัวมาเองนะฮะนี่เพิ่งปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จนะฮะโอ้ดูสิแบบมาแบบไม่ธรรมดานะฮะวันนี้เราจะทำปลานึ่งมะนาวโอ้ยสุดยอดเลยคุณแม่ส่วนทีมนี้จะลองตกปลาดูนะฮะปลาอะไรดิดูดิมันกับปลาฉลามใหญ่มากอ่ะปลาฉลาดต้องไม่กินเหยื่อแล้วจ้าไม่งั้นเองจะลงหม้อแน่นอนหันมาดูฝ่ายชายครับซึ่งพวกเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะทำมันให้ตกปลาให้ได้นะซึ่งก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะว่าทำได้ไหมคืนนี้วับมาช่วงเย็นเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะได้เห็นหน้าตาอาหารของพวกเราแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทยอยออกมาเสิร์ฟทีละอย่าง2 อย่างค่ะดูสิน่ากินมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ท้องก็เริ่มจะร้องกันแล้วนะคะซึ่งทุกคนก็กำลังรอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะว่าเมื่อไหร่อาหารจะออกมาเต็มโต๊ะกันนะโอ้ดูสิคะเด็กเสิร์ฟของเราขยันขันแข็งกันเลยทีเดียวโอ้ยเริ่มมาเต็มแล้ว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 อ๋อยังไม่เต็มไม่ใช่หรอไปแม่นั่งแล้วยังเหลืออีกอะไรและตอนนี้พวกเราก็ได้ทานอาหารกันอริดอร่อยกันแล้วนะคะทุกคนท่ามกลางแสงจันทร์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีกิจกรรมเอนเตอร์เทนของพวกเราเรื่อยเปื่อยนะคะตั้งแต่ร้องเพลงคาราโอเกะคิดเลขเร็วอะไรอย่างนี้นะทุกคนงั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงนักร้องของเรานะคะว่าจะเพราะขนาดไหนหันมาทางนี้นะคะนักร้องซึ่งตอนนี้พวกเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันร้องเพลงนะคะทุกคนใครเบื่อก็มาร้องกันได้เรื่อยๆนะร้องท่ามกลางแสงจันทร์หลังจากที่ร้องเพลงกันเหน็ดเหนื่อยนะคะก็ก่อนนอนก็ยังไม่ง่วงอีกค่ะทุกคนก็จะมาลองตกปลากันดูอีกนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทีมนี้เขาจะได้ปลาหรือเปล่านะคะก็ตัดภาพไปยังพรุ่งนี้เลยค่ะวับมาตอนเช้าเลยนะทุกคนตื่นเช้ามาก็ถูกปลุกมาด้วยการให้มาดูแสงอาทิตย์ยามเช้าค่ะซึ่งตอนเช้านี่คือพระอาทิตย์กลมสวยสีส้มมากแต่จะบอกว่าดิฉันตื่นมาไม่ทันค่ะแต่จะให้ดูนะคะว่ารูปที่ดิฉันได้มาเนี่ยมันตรงกับที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าและเช้านี้นะคะก็เป็นมื้อเบาๆของพวกเรานะด้วยการทานข้าวต้มค่ะเป็นมื้อที่เรียกสติจากเมื่อคืนนะคะไม่รู้ว่าวิญญาณเข้าแล้วหรือยังนะคะแต่ถึงเวลาก็ต้องมานั่งกินกันค่ะทุกคนรับวิตามินดียามเช้านะคะแล้วก็นี่ก็เป็นปิ้งย่างที่เมื่อคืนเราไม่ได้ทานเลยนะทุกคนก็คือเอามาทานกันช่วงเช้านะคะเมื่ออิ่มแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับแล้วค่ะซึ่ง
ตอนนี้เราก็โทรเรียกให้เจ้าของแพนะคะมารับค่ะซึ่งเราก็จะไปเป็นกรุ๊ปแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนตามหลังกันไปอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ขอบอกว่าแพที่นี้เนี่ยเหมาะมากกับการทำกิจกรรมสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนๆแก๊งนะคะที่รักธรรมชาติหรือว่าชอบที่จะแบบมานั่งตกปลาชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำที่นี้ได้นะคะก็คือเจ้าของก็คือใจดีมากเลยทุกคนแล้วก็แพที่นี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าแพที่นี้คือฮอตฮิตมากจะต้องมีการจองล่วงหน้ากันก่อนนะคะซึ่งสามารถเช็คตารางการจองนะคะได้จากเพจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ